สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามามูวัตถุมงคลที่จะสร้างในวาระที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งรัตนโกสินทร์นะครับครบรอบ80พระชันษานะครับรุ่นที่กาลยุโกโหตุสังฆราชา80พรรษานะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นวัตถุมงคลที่ในปี2536นะครับนี่ครับก็ยังได้พูดพวกช่างนี้เสร็จก็จะพูดว่าเกจิดังคือ39องค์มาที่เห็นอยู่นี้นะครับเหมือนว่าจะพูดนะผู้สร้างผู้ดังๆแค่นั้นเองผู้สร้างครับจะเริ่มตั้งแต่ผู้สร้างกับผู้นิมนต์พระนะครับนี่เฮียตือกับเสี่ยก้านะครับเดี๋ยวเราจะให้แนะนำตัวหน่อยว่ารู้จักเฮียตือเฮียตือนะครับตือปากน้ำไม่ใช่ญาติไม่ได้เกี่ยวกับเปียกปากน้ำนะครับอยู่ปากน้ำเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับว่ามีความเป็นมาของการจัดสร้างรุ่นนี้ยังไงนะครับทีกาลยุคโกตุสังฆราชา80อนันทานเนี่ยเรื่องแรกเนี่ยผมเป็นคนเช่าในกลุ่มเพื่อนเนี่ยเป็นคนเช่าหมดไม่ได้เป็นคนสร้างทีนี้มันอยู่ในกลุ่มที่พวกศูนย์พระทั้งหลายเนี่ยอยากจะให้ทางเราเนี่ยเป็นคนสร้างสมเด็จจาเนี่ยเพราะว่าทุกคนบอกว่าไปขอสร้างใบโพรูปเหมือนสมเด็จจาเนี่ยอยู่ในใบโพเนี่ยส่งใบโพเนี่ยใครไปขอไม่ได้คือขอท่านสร้างอ่ะคือไม่ยอมเซ็นอนุญาตให้เพราะฉะนั้นตอนนั้นพอดีผมก็เป็นนายกสมาคมการค้าเครื่องไฟฟ้าอยู่แล้วก็มีติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายๆอย่างมาบอกก็เพิ่มด้วยครับพอดีมีเพื่อนคนบอกเฮ้ยรู้จักสนิทก็เลยไปหาเพิ่มด้วยเขาบอกดอกเตอร์เมืองเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จยานบอกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็ไปบอกคุณอำนวยตอนนั้นเขาเป็นสสอำนวยยศเสยศไม่ใช่ยศสุขแต่ยศสุขอำนวยสุขโทษทีครับเป็นห่างงานการเมืองมันห่างเป็นสสท่านยศเสยเป็นสถานที่ช่วงนั้นเขาเป็นรัฐบาลเขาใกล้ชิดกับสมเด็จยานก็เลยไปบอกเขาบอกว่าเห็นคนที่ในศูนย์ภาพเขาบอกใครๆก็ขอไม่ได้สร้างรูปเหมือนในใบโพเนี่ยมีคนไปขอกันเยอะแล้วแต่ไม่ท่านไม่ยอมเซ็นอนุญาตเราก็เลยอาศัยรู้จักแล้วก็ไปให้เขาไปขอบังเอิญเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จยานไปถึงก็เลยขอได้เราก็เลยรวมกลุ่มกันแล้วก็จ้างใช้ชื่อรุ่นทีคายุโกโหตุสังฆราชา80ชันนาสาไม่ใช่พรรษาชันนาสาเราใช้ว่าชันนาสาเพราะว่าอายุนั่น80ใช่ไหมซึ่งขอมาได้แล้วก็เลยเริ่มจ้างทีนี้เราก็อยู่วงนอกเราไม่รู้ว่าเกจิอาจารย์องค์ไหนขนาดไหนดังแค่ไหนอะไรพวกนี้เราก็ต้องไปขอร้องที่ตือปากน้ำเนี่ยเขาเป็นคนกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องอาจารย์เขาติดต่อพวกวัดเลิศอะไรต่างๆเนี่ยเยอะรู้จักเยอะผมว่าเปิดที่ใกล้ชิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเวลาปลุกเสกเราก็มีละมีคนให้ไปช่วยนิมนต์ละอย่างหาช่างเราก็ที่ยกได้หาช่างคนนู้นช่างคนนี้ช่างคนไหนเก่งเราก็ให้ช่างคนนั้นรูปเหมือนสมเด็จยานี่แกะด้วย3ช่างช่างที่เก่งที่สุดนะครับคือช่างที่เก่งที่สุดคือถูกเป้งไม่รู้เขาเรียกเสี่ยฮงเสี่ยฮงสมัยก่อนนี่นะตอนหลังเป็นจูเป้งก็ใครแล้วชื่ออะไรนะอีกครั้ง
ชิดเฮียฮงเฮียฮงนะแต่จริงๆชื่อร้านเขาชื่อจู่เป้งแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็แกะเก่งแล้วอีกที่หนึ่งช่างปิดตาช่างกู้ช่างกู้ก็เก่งช่างอะไรนะที่ปิดตาเนี้ยที่เนี่ยไม่ใช่ช่างกู้ช่างหมอนช่างหมอนก็ช่างหมอนก็เก่งพวกเนี้ยแกะหมดนะพวกนี้แกะพิมพ์สมเด็จยามในเบโกหมดเลยนะคือแกะแข่งกันว่าคนไหนแกะได้เหมือนที่สุดเราก็จะให้ทำบางเปิร์นเนี่ยแกะมาทั้งสามคนดูไปดูมาแล้วช่างโฮงแกะได้เหมือนสุดไม่โกแกะได้เหมือนสุดก็เนี่ยอย่างเงี้ยแกะได้เหมือนสมเด็จยามใกล้เคียงที่สุดเลยคือช่างกู้แกะแล้วแก่เกินไปคือแกะแล้วอายุแก่กว่าของจริงส่วนช่างอะไรนะที่แกะกีตาร์เนี่ยช่างกู้ช่างหมอนช่างหมอนเนี่ยแกะเนี่ยหนุ่มไปแกะหนุ่มไปนี่ช่างพวกนี้แกะได้เหมือนตุ่นก็เลยมาให้พวกตอนนั้นน่ะก่อนที่จะลงมือเนี่ยให้พวกที่ศูนย์บ้านเนี่ยช่วยดูดิคนไหนแกะได้สวยทุกคนก็ลงความเห็นว่าช่างโฮงแกะได้สวยก็เลยให้ช่างโฮงเป็นคนทำอันเนี้ยถึงได้เหมือนที่สุดใช่ไหมส่วนเรื่องเกจิอาจารย์เรื่องปลุกเสกผ้าอะไรต่ออะไรเราก็วานให้คุณตือปักน้ำอยู่เป็นคนเป็นนิมนต์เพราะเขาทำนานอันนี้เราก็ให้เก่งเรื่องนิมนต์พระส่วนช่างที่เก่งเราก็ให้คนที่เก่งเนี่ยไปติดต่อครับส่วนวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มีการปลอมแปลงมีให้เสริมมีให้อะไรต่ออะไรนั่นในกลุ่มที่ผมช่วยกันทำเนี่ยมันเป็นโรงงานทั้งนั้นเพราะนั้นรู้วิธีการป้องกันการลอกเลียนแบบทำยังไงเขาถึงลอกเลียนแบบไม่ได้เพราะที่นี่ชุดเนี้ยพระผมแม้แต่พระผมยังใช้เข้าไปกดในขณะที่กำลังทำเป็นพระไม่ใช่มาพิมพ์มาเป็นพระเรียบร้อยแล้วก็เอากายางมาปั้มเบอร์หนึ่งเบอร์สองที่หลังไม่ใช่ตอนนิ่งๆอยู่ในเครื่องเนี่ยก็ใส่เบอร์แล้วเพราะฉะนั้นผิดกับคนอื่นสร้างคนอื่นสร้างเขาทำมาเป็นกระโดกเลยก็ปั๊มหนึ่งสองปั๊มหนึ่งสองปั๊มไปเรื่อยๆแต่อันนี้มันทีละองค์อยู่ในเครื่องเนี่ยต้องปั๊มเบอร์ปั๊มโค้ดทีละองค์หยิบออกมาวางไว้ในกระโดกเนี่ยก็อีกคนนึงต้องคอยนับว่าเบี่ยงเบอร์ไปเรื่อยๆได้เปล่าพร้อมทั้งดูว่าความสวยมีอะไรผิดไหมถ้าผิดทำใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นพระรุ่นนี้ทุกองค์สวยหมดแล้วก็เบอร์ก็ไม่มีวันเบอร์ซ้ำเพราะว่ามีคนคอยนับเบี่ยงเบอร์ไปเรื่อยๆอันนี้ให้คนจ้างเนี่ยปกติเขาแค่สองคนก็ปั๊มกันได้เยอะแยะแล้วอันนี้ห้าคนยังไม่ค่อยจะพอเพราะไหนจะคนกดไหนจะคนเข้าไปกดเบอร์ไหนคนจะหยิบออกมาวางไว้ในกระด้งไหนจะตรวจสอบ QC ว่าสวยไม่สวยเพราะว่าคนกลุ่มสร้างเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเกือบทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำเพื่อไม่ให้คนอื่นปลอมแปลงได้วิธีการมันเยอะเพราะฉะนั้นกลุ่มพระชุดนี้เราถึงบอกว่าไม่มีการปลอมพระผงเนี่ยที่เขาบอกโอ้ยปลอมกันเก่งๆปลอมองค์หนึ่งให้ล้านหนึ่งเลยปลอมองค์ไหนอย่ากล้าเอาครับเอาข้าสมเด็จขึ้นมาหน่อยครับเอาเนี่ยมีนี้ที่ถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เดี๋ยวปิดตาไม่ใช่เดี๋ยวปิดตาสั่งเอาเรื่องพระสมเด็จที่บอกว่าปลอมไม่ได้ให้ขึ้นดูหน่อยพระสมเด็จที่ปลอมไม่ได้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้ก็แล้วกันครับเนี่ยอย่างเนี้ยด้านหลังอันนี้ด้านหน้า
้าวทำไมปอไม่ได้ครับด้านหน้าหนึ่งพระสมเด็จเนี่ยอันนี้ก็คือผสมไผ่เลนทับทิมอันนี้สีแดงเนี่ยที่ปอไม่ได้ก็คืออันนี้ตัวเลขเนี่ยเวลาเขากำลังปั๊มอยู่ยังไม่ยังนิ่งๆอยู่ในเครื่องเนี่ยก็เอาตัวเลขเข้าไปกดแล้วหมายเลขอย่างตัวโคตรละคังโคตรละคังนี่ก็เหมือนกันตอนนิ่มๆก็เอาไปกดโคตรละคังอยู่ในพิมพ์อยู่ในพิมพ์แล้วแล้วถึงจะปลดออกจากพิมพ์น่ะมาตั้งเรียงแล้วคำว่าปลอมไม่ได้ข้ออย่างสมมติว่าเราจะปลอมเลข64เนี่ยหมายเลข64เนี่ยปลอมยังไงทำไมถึงกล้าให้ล้านหนึ่ง10ล้านก็ให้ได้20ล้านก็ยังให้ได้เลขไทยด้วยเพราะอะไรมันจะเป็นเลขไทยเพราะว่าเลข1เลข64เนี่ยมันสามารถปลอมแล้วสามารถกดให้มันเหมือนอย่างนี้ไหมกดไม่ได้มันต้องยังไงก็ผิดที่ผิดที่สำคัญหมายมวลสารที่อยู่ในหลังเนี่ยตรงไหนมีเยอะตรงไหนมีน้อยตรงไหนมีจุดไหนอะไรพวกนี้ทำได้ไหมทำไม่ได้ต่อให้องค์ละ10ล้านก็ทำไม่ได้นี่นะครับปลอมได้ให้องค์ละ10ล้าน10ล้านก็ให้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะวางมวลสารเนี่ยไปตามจุดต่างๆได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงบอกไม่ได้อันนี้เรียกสมเด็จอะไรครับอันนี้สมเด็จทับทิมเรียกว่าสมเด็จเนื้อทับทิมเดี๋ยวดูนะดูด้านอีด้านหนึ่งเนี่ยตาเป็นอย่างนี้นะด้านหน้านี่ด้านหน้าของพระทับทิมที่เนื้อทับทิมเนี่ยคุณสามารถเรียนแบบตรงไหนคุณสามารถวางมวลสารทับทิมให้มันเหมือนกับองค์นี้วางยังไงวางไม่ได้แต่ลอยก็มันก็คนละที่คนทางเลยใช่ไหมมีองค์เดียวอ่ะมันมีองค์เดียวเบอร์6ตีนี่มีองค์เดียวมันก็เรียกออริจินอลเลยต้นฉบับพวกนี้เขาเวลาอยู่ในพิมพ์เขาจะลอยปอนใช่แล้วกดอยู่ในพิมพ์โอ้โหคือเราพวกนี้ลองกดในพิมพ์มันกดในพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีองค์เดียวพอเราเบอร์นึงก็คนละที่เลยที่แล้วคนละที่เลย65ก็คนละที่แล้วการเรียงทับทิมก็คนละที่ครับมันผสมไม่รู้เรื่องอ่ะว่าเป็นง่ายๆมันจะหยิบมันไม่ใช่หยิบเลยถ้วยเดียวกันเพราะฉะนั้นมันปลอมไม่ได้มันมีหลายจุดครับมีหลายจุดที่ทำให้ปลอมไม่ได้ซึ่งเขาอะทุกคนมีโรงงานทุกคนผลิตสินค้าขายอยู่แล้วเขารู้ว่าวิธีปลอมแปลงปลอมยังไงเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าการสร้างพระปิตาพระไบโพเนี่ยที่ไปขอญาติมาเนี่ยพอขอมาได้แล้วเนี่ยกล้าก็มารวมแล้วก็มาสร้างใช่เราก็รวมเมื่อกี้มาถึงว่าช่างโค้งเก่งที่สุดมาเป็นช่างโค้งแล้วนะช่างโค้งนี่หมายถึงว่าเขาสร้างเขาแต่แข่งขันกันได้ที่หนึ่งแล้วเขาได้ที่หนึ่งเขาได้สิทธิ์ในการทำใบโพลุ่มเหมือนก็เสียก้าวไปให้ทุกคนดูหมดแล้วเนี่ยทุกคนลงไปเห็นว่าเสียโค้งเนี่ยเหมือนที่เหมือนที่สุดต่อในนี้ต่อจากโค้งนั้นไปถึงไหนพอได้ที่ปุ๊บเนี่ยอย่าเอาลูกทองคำขึ้นมาเมื่อกี้องค์ใบโพขึ้นมาต่อเลยฮะต่อเดี๋ยวมันจะได้ใบสำเร็จผมเด็ดดีใบโพไอ้นี่ตรงนี้พอได้รูปเหมือนอะไรแล้วเหมือนแล้วช่างโอ่งเป็นคนทำแล้วก็ให้ช่างโอ่งเป็นคนรับผิดชอบแล้วทีนี้จะมาตรงนี้แล้วแล้วก็คือต่อมาก็ปิดตาไปโบเน้นปิดตาเลยเอาว่าไปปิดตาไปโบเนี่ยพระปิดตานี่แบบล้อมันเรียนแบบพิมพ์คล้ายแบบว่าหลวงปู่โต๊ะล้อเพียงแบบหลวงปู่โต๊ะเออแล้วช่างคนนี้แกช่างหมอนเก่งช่างหมอนครับเป็นช่างที่เก่งเรื่องพวกกิ่งเป็นยงหลวงปู่โต๊ะโอ้คนเดียวกันนะคนเดียวกันนะเป็นช่างคนเดียวกันเป็นคนแก่พิมพ์ที่สวยเออ
และรุ่นของเสียถึงแล้วก็ช่างช่างแกะนี่คือช่างอะไรนะช่างหมอน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 เนี่ยเป็นคนเดียวคนที่แกะเก่งจริงผู้ต้อเก่งจริงเป็นยงกินผู้ต้อคือเก่งเป็นยงเออต่อไปเลยแล้วก็เป็นคนที่ออกแบบสวยงามโอเคละอันนี้ล้อพิมพ์พระหลวงปู่โตครับเป็นภาพติดตาครับเป็นใบโพตาใบโพครับของหลวงปู่โตมันไม่มีใบโพมีองค์เล็กๆมีเล็กมีนั่นมันคนละพิมพ์คล้ายกันเลยคล้ายกันเลยว่าไม่ได้ใส่ต่อเลยต่อเสียกล้าเอาพระปิดตาขึ้นกล้องหน่อยครับไม่มีก็มีล่ะโอเคครับนี่เออผมว่ามาแล้วก็การแกะการละเอียดหรือใบโพทุกอย่างเรื่องยันแล้วก็มีโค้ดมีกำกับหมายเลขนะฮะแล้วก็การวิธีปลูกเสกพระชุดนี้นะครับก็มีพระเกจิทั้งหมด39องค์โดยนามสมเด็จยานจุดเทียนชัยครับเฮ้ยเดี๋ยวเติมครับ39องค์มีใครบ้างมีไล่ให้ฟังหน่อยไล่ฟังหน่อยเพราะว่าอันนี้ผมจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับว่าเป็นคนเช่นในนี้นี่ใครนิมนต์ยากก่อนในนี้ใครนิมนต์ยากสุดไม่มีนะพอมีฮะมีหลวงปู่คำพันหลวงปู่คำพันโคสัปปัญโยนิมนต์ยากยากเพราะว่าอยู่ไปหาท่านเพราะอยู่ไกลด้วยอยู่นครพนมนครพนมนะครับผมอันนี้คนนิมนต์พระเองนะครับมีใครบ้างเริ่มต้องแกสมเด็จยานก่อนนะฮะจุดเทียนชัยแล้วก็หลวงพ่อเปิดดับเทียนชัยครับหลวงพ่อเปิดวัดบางพระวัดบางพระดับเทียนชัยแล้วก็มีหลวงพ่อหยอดหลวงพ่อยิกหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจอวัดแก้วเจริญแล้วหลวงพ่อยิกวัดหนองจอกวัดหนองจอกประหลัดขิดดังเรื่องประหลัดขิดนะครับประหลัดยิกว่าทำว่าท่าเกจิในสมัยไหนดังๆเอามาหมดเลยมาหมดฮะแล้วก็หลวงปู่ทิมวัดพระขาวเสนาเออยุทธยาแล้วก็หลวงพ่อมีวัดบางมิชัยยุทธยาบอกว่าแล้วก็หลวงพ่อเมียนวัดโพกับเจ้าวัดโพกับเจ้าครับแล้วก็หลวงพ่อดีวัดพระลูกแล้วก็หลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำวัดปากน้ำอ้าววัดปากน้ำนนบุรีนนบุรีไม่ใช่แม่ปอนวัดแม่น้ำวัดปากน้ำวัดแม่น้ำถูกแล้ววัดแม่น้ำวัดแม่น้ำเออเก๋เหมือนกันเก๋ชื่อน้ำน้ำเหมือนกันเออวัดวัดแม่น้ำวัดแม่น้ำแม่กองแม่กองแล้วก็มีหลวงพ่อหยอดเออไอ้พ่อหยอดไปแล้วเนี่ยครับหลวงพ่อลำไยหลวงพ่อลำไยวัดทุ่งลาดยาวัดทุ่งลาดยาแล้วก็ยังมีอาจารย์อิฐวัดจุฬามณีนี่ยาวหมดเอาให้หมดเปิดดูโชว์เลยปฏิบัติการหรือนิมนต์เสกมาเมื่อปี2536นะครับเมื่อไรวันที่เท่าไหร่มีไม่มีนี่มีเขามีรูปวันนี่เขารู้เดี๋ยวไล่ให้ดูหน่อยเดี๋ยวโชว์ตั้งกันหน้าแรกเลยเฮียตื้อถือโชว์ตั้งกันหน้าแรกเลยนี่นี่ผมมาถือว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไว้นะครับว่าพระรุ่นนี้มีการนิมนต์สุดยอดเกจิในยุคปี2536ผมเด็กยังนี่ที่โบครับผมเสียดายแต่ก่อนครับแต่ก่อนนู้นไม่มีวิดีโอถ่ายใครมีวิดีโอถ่ายโคตรเท่เลยมีเหรอมีแต่ว่ามีช่างถ่ายแต่วิดีโอเป็นม้วนอ่ะเป็นม้วนวิดีโอเป็นม้วนเมื่อก่อนม้วนนี่ตลับอย่างครับนี่ภาพสมเด็จยานจุดเทียนชัยนะครับครับครับอันนี้เด็กที่โบสถ์วัดไหนเนี่ยอันไหนครับโบสถ์วัดบวรวัดบวรเลยครับอันนี้เสกวัดบวรนะครับวัดบวรนะจุดเทียนชัยที่วัดบวรเลยครับครับแล้วก็เทปม้วนในยุคที่ท่านกล้ามีนะเอาไปแปลงเป็นไฟล์บิ๊กไฟล์ใส่ไฟล์ก็ได้นะนี่ท่านยังมีอยู่นะยังมีอยู่
เอารูปเกจิก่อนนี่ฮะนี่พระพระในวัดบวรที่เป็นพระมเหเถระเถระส่วนจะเริ่มนิมนต์สิบองค์อ่ะรายละเอียดมีหลวงพ่ออะไรบ้างนี่สำคัญละไม่นี่นี่ของไม่ให้เขาอย่างเริ่มทำไมหลวงพ่อเปิดผมเปิดก่อนจริงๆหลวงพ่อเปิดหลวงพ่อยิ้มหลวงพ่อยิ้มวัดหนองจอกวัดหนองจอกแล้วก็หลวงปู่กำพันครับผมหลวงพ่อเฉลิมวัดพญาวัดพญาหลวงพ่อหยอดครับผมวัดแก้วเจริญแล้วก็หลวงพ่อคูณวัดไผ่ล้อมแล้วก็หลวงพ่อพวดสุพรรณบุรีครับแล้วก็หลวงพ่อทองวัดจักรวรรดิครับใครเป็นมั่วเลยสองอันนั้นใครเนี่ยองค์นั้นองค์นี้พระแต่เขาแม่งกล่อมไปเรื่องนี้ใช่แต่แล้วก็ต่อกันจะคนดูไม่ได้นะมันก็จะหาหลวงพ่อแย้มวัดสามงามคุยพี่คันนวลพักเท่าไหร่กันนะวันไหนชุดหนึ่งค่าวงละหมื่นอ๋อค่านิมนต์พระองค์ละหมื่นนะครับถวายท่านถวายท่านไปด้วยกันเราต้องถวายเอาองค์ละหมื่นแล้วหลวงพ่ออะไรพ่อมีหลวงพ่อมีมัดวันมาด้วยชัยหลวงพ่อเก๋หลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำหลวงพ่อเก๋วัดแม่น้ำได้ป่ะหลวงพ่อแคล้วพ่อแคล้ววัดบางขุนเทียนบางขุนเทียนนอกบางขุนเทียนนอกหลวงพ่อลำไยวัดพุงราชยาแล้วก็หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อมูลหลวงพ่อมูลครับแล้วก็หลวงพ่อมหลวงพ่อทิมวัดพระขาววัดพระขาวหลวงพ่อดีวัดพระลูกครับเกจิที่เราแสวงหานั้นเสกรุ่นนี้หมดเลยครับครับแล้วก็หลวงพ่อพุทธวัดหลวงนครวัดสารวันวัดป่าสารวันครับผมแล้วก็หลวงพ่อพุทธวัดกลางบางแก้วครับแล้วก็หลวงพุทธแล้วก็หลวงพ่อสาวครับสาววัดอะไรเดี๋ยวหลวงพ่อพุทธวัดสารวันเป็นมนญาติไม่ค่อยท่านไม่ค่อยท่านไม่ค่อยออกครับ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 สายหลวงพ่อสาววัดอะไรลูกศิษย์ลูกศิษย์ขอโทษวันนี้ต้องสายหันศิษย์พอดีมีเดี๋ยวผู้สิงห์เป็นผู้สิงห์วัดสายให้หลวงพ่อสายเป็นพรุ่งนี้แล้วครับผู้สิงห์พรุ่งนี้มาเลยวัดใต้หลวงพ่อสายวัดใต้วัดใต้ใต้วัดใต้วัดสุขวัดอะไรอยุธยานะครับได้อยุธยาจันทร์เรียบร้อยแล้วก็หลวงพ่ออ้อนถามมาแปะเลยอาจจะตามมาเลยนะวันจันทร์เจอกันจันทร์เจอกันหลวงพ่อพุทธวัดกลางมาพักอยู่เอกอุทัยสุราวัดอยู่โอ้ยเห็นพี่เห็นแป๊บแป๊บเขากองอยู่เอาพร้อมพ่อเมียสายแล้วพ่ออะไรมันเข้ากล้องพ่อเมียมารวิชัยครับพ่อเมียหลวงปู่วิเวียนเก่งหน่อยดีอยู่วัดหลังหัวลำโพงนี่ครับหลวงปู่วิเวียนที่วัดแพครับมีชื่อเสียงและมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในยุคนั้นนะครับยุคนั้นล่ะหลวงปู่วิเวียนดังมากครับผมหลวงพ่อจรูญวัดไหนครับวัดกันตะลูกศิษย์วัดลูกศิษย์อะไรวัดกันตะลูกศิษย์ไม่ใช่ลูกศิษย์สายเป็นพระสหายทางโน้นเจ้าสามิตรครับครับแล้วก็อาจารย์อีกอาจารย์หลวงพ่อหลวงพี่อิฐเนี่ยตอนนั้นนมอยู่ฮะนมอยู่เลยตอนนั้นหลวงยังเป็นหลวงพี่อยู่นะครับเมื่อปี36ถึง36แล้วทำไมกล้านิมนต์หลวงพ่ออิฐมาตอนนั้นหรือดังแล้วดังแล้วผมตอนนั้นดังแล้วนะเริ่มดังหลวงพ่ออิฐตอนนั้นพระอาจารย์อิฐนี่เด็กอายุน้อยที่สุด40ประมาณ40กว่าแล้วครับไม่ถึง60กว่า68ครับประมาณ30ตอนนี้เหลืออยู่3ลูกที่นิมนต์มาเหลืออยู่มีใครบ้างมีกับอาจารย์อิฐหลวงพ่อจรูญครับแล้วก็นี่หลวงพ่อสลิหลวงพ่อสามลูกครับผมสิริวัฒน์วัดตานครับ
ล้วก็หลวงพ่อหลิววันไหนหรือได้แต่งทองวันได้แต่งทองเฮ้ยสั่นไปแล้วนับสั่นไปแล้วปี36หลวงพ่อหลิวยังอยู่ยังอยู่ท่านได้สั่นไปแล้วท่านก็เสียประมาณปี40มือเนี่ยเอ้ยเฮียเตอครับตอนนั้นคิดยังไงถึงนิมนต์เยอะขนาดนี้หรือการนิมนต์ตอนนั้นไม่ยากยากเหมือนกันตอนนั้นพอดีเสียก้าเขาเยาเกจิพระดังๆครับแล้วพระเกจิพวกนี้ผมสนิทเกือบหมดครับนั่นนะแม้แต่หลวงพ่อสลีเขาเนี่ยเขาบอกว่าหลวงพ่อสลีวัดตานตอนนั้นท่านอยู่วัดตานอยู่ครับผมแล้วก็หลวงพ่อสิทธิ์วัดไซน้อยหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อยครับผมมอนะเป็นหมดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็หลวงพ่อเปิดดับเทียนชังครับนั่นแหละนั่นแหละหมดแล้วเสร็จสิอันนี้ปลูกเสร็จเมื่อเท่าไหร่ต้องลองดูปี36ปีละ6เลยครับอยู่โบสถ์ในวัดปวรที่ตรงนี้ที่ตรงนี้โรงพยาบาลได้ไหมจุดเทียนชัยอยู่นี่มีที่ใหญ่เลยเสกเลยมีที่ใหญ่นี่จุดเทียนชัยเขียนอยู่นี่นี่พรมน้ำมนต์ไม่มีโรงวัดสมเด็จไม่มีวันที่เท่าไหร่ไม่มีไม่มีนะต้องไปดูข้างหน้าอะไรบ้างเสียดูได้เลยตามบันทึกเกจิมาปลูกเสร็จเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าคนนะเดี๋ยวบ้างไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้พบวันที่22พอเลยเดี๋ยวดูตรงที่หลวงพ่อคนที่นั่งติดด้วยกันยังมีเสียงทางช่องไม่ได้เตรียมเติมอะไรมานะครับก็ต้องพิจารณาดูนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดเมื่อ30ปีก่อน31ปีก่อนตอนนี้ปี67 30ปี31ปีครับผมโยมสามารถที่วันนี้มาเป็นสักขีพยานในการมาฟังเรื่องเล่าให้ที่อีกร้อยปีอีกร้อยปีคนใครมาเปิดเจอนะครับจะได้บอกว่าถูกอ่ะอีกสิบปีอาจจะไม่เจอภาพเห็นภาพแบบนี้แล้วต้องยอมรับอาจจะไม่เจอแล้วนะครับผมอันนี้ถือบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์เมื่อจะมีที่วันนี้ที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าที่สิบเก้าที่มีความสำคัญลักษณะของการสืบทอดในการสร้างพระราชาจักรราชองค์ที่สิบเก้าครับที่มีความสำคัญใครรู้สึกจำได้วันที่22ยี่สิบสองปัญญาหรืออะไรเสร็จครับงานนี้เฮียอาจารย์กล้าครับงานนี้ได้ปัจจัยยอดจองถล่มทลายมากหรือยังไงถล่มทลายมากจำไม่ได้มีบันทึกอยู่ในนี้หมดครับผมดูรูปภาพที่บันทึกนะฮะเซียนรุ่นเก่าแล้วก็จองอยู่นี่ก็เซียนรุ่นเก่าเขาเดี๋ยวมาเซียนพระรุ่นเก่ามาจองกันเดี๋ยวมาจองด้วยจองไหนนี่เลยนี่หน้าตาเซียนรุ่นเก่ามาจองกันครับนี่เปิดจองที่ไหนอันนี้ที่โรงหนังสมาคมที่อยู่ของสมาคมร้านค้าเครื่องไฟฟ้าในรถโดไม่อันนี้ที่โรงหนังนะเนี่ยโรงหนังก็ที่ตั้งของสมาคมไงเออเออเออสมาคมท่านแหละเป็นผมท่านแหละที่โรงหนังเนี่ยโรงหนังลาม่าตอนนั้นคนจองเยอะมากเลยเข้าคิวจองเลยครับเข้าคิวครับโอ้ยเรียงไม่ตั้งแต่ที่ทำงานต้องไปเช้ามืดเลยที่จอดรถไม่ได้จ้างน้ามามาละไม่ได้จ้างไม่แล้ว22คนเข้า22ตุลาคม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 67 22ตุลาคม36 36 25 36โอโสถพระโอสถโอโสถเวลาประมาณพระบวรไม่ได้ลงมันแต่ว่าจำไม่ได้ว่าช่วงวันที่ไม่รอสมเด็จลงมาอย่างเดียวตอนนั้นสมเด็จจะลงมาไม่ได้บ่ายโมงที่ลงมาสี่โมงเย็นตอนนั้นปกเริ่มต้องไปจุดเทียนชัยมีวันที่สี่โมงเก้าสิบเก้านาทีไม่ได้ลงก็อยู่ก็เป็นชัยเชิญท่านลงมาชัยมา
มาอำนวยไงครับผมสาราเดี๋ยวเราจุดจุดเทียนชันพระอำนวยจุงมา 16.09 นอนนี่ยังเป็นตำรวจมาแล้วเนี่ยเนี่ยคนดูนี่เลขาเวลา 16.09 นี่คนดูแลสมเด็จยานคนนี้ดูคนนี้เป็นคนเพราะฉะนั้นปลุกเสกเวลาเนี่ยตำรวจจุดเทียนชัยเป็นคนที่สำคัญดูแลอยู่นะตอนนั้นน่ะใช่จุดเทียนชัยเริ่มเวลา 16.09 นใช่ไม่รู้มันมีเขียนนั่นแหละตรงนี้มีเขียนหมดละเอียดเนี่ยสำคัญปลุกเสกเมื่อไหร่เป็นเรื่องของตอนของพระภูเสกตอน4โมงเย็นผมจำได้ท่านนี่ไงท่านบอกว่า4โมง9เออ4โมงเลขตก19นาทีแล้ว2จังหวะ36เยอะเนี่ยยืนยันภาพเหตุการณ์ได้มั้ยล่ะอืมแต่เวลาผมจำได้เวลาเอาวันที่ให้มันแน่นอนคงจะได้บันทึกไว้ว่าโอ้มีแต่ละปี36วันที่22ตุลาคมเวลาโปรยเข้าออกดอกไม้ใครเห็นว่าหน้าใครเห็นการโปรยการเข้าต่ำดอกไม้โปรยนี่ครับนี่ฮะรูปที่คนที่ชุดเนี่ยอันวยอยู่เนี่ยอันวยยศสุขอันวยยศสุขยังอยู่ไหมตอนนี้อันวยยศสุขอยู่ยังอยู่อยู่เชียงใหม่อยู่ยังอยู่เชียงใหม่อยู่ครับนี่รูปภาพยังมีอยู่ครับนี่แหละทางอันวยตอนที่นิมนต์ท่านมาจุดเทียนชัยครับนั่นแหละเราก็ท่านก็เอาไปสังเคราะห์เราต้องเติมว่าเวลาเขาตกดอกไม้ตัวนี้กระเด็นยังเห็นหมดเลยเนี่ยท่านจะผมอยู่ใกล้ๆท่านด้วยเราเป็นคนเถิดเข้าต่อก็จะเป็นคนเถิดครับเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยเขาอยู่นี่เป็นคนเถิดเข้าต่อให้เอาตัวแล้วให้โอ้ยต้องยืนข้างในครับเนี่ยว่าอยู่เนี่ยตามข้างหลังเนี่ยเขาเป็นคนถือเป็นเนี่ยทำการฝังเป๊ะนั่นแหละแต่เนื้อเหมือนฝังเป๊ะแล้วสร้างมีเนื้ออะไรบ้างครับเนื้อทองคำเนื้อทองคำแล้วก็มีทองคำขาวทองคำขาวแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อนวะแล้วก็มีเนื้อสัตตะโลหะสัตตะโลหะหมดแล้วเนี่ยมีแค่นี้แล้วก็ไอ้นี่รูปสมเด็จยานแล้วก็นี่รูปสมเด็จยานเนี่ยแล้วก็พิมพ์ปิดตาก็นี่แบบพิมพ์ตานี่นะพิมพ์ตามีก็มีพิมพ์ปิดตาแล้วก็ตกโลนมีพิมพ์อะไรมั่งให้มีเนื้ออะไรมั่งแต่ปิดตาก็มีทองคำมีทองคำขาวด้วยนาวะแบบทองแดงตัวในตัวที่ฝั่งทองเงินน่ะไม่ฝั่งเพชรนะเป็นนั่นเป็นทองคำอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ทองคำแล้วก็มีไม่มันจะมีทองคำอย่างเดียวแล้วก็มีฝังเพชรต่างหากทองคำทองคำขาวเงินนวัตตาโลหะมีเนื้อดูนี่มีเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ตาใช่ไหมเนื้อจัตตาโลหะรู้จุดก็ไม่มีปิดตามีเนื้อทองคำไม่มีฝังเนี่ยปิดตาไม่มีฝังมีทองคำฝังอย่างเดียวก็คือสมเด็จยานอย่างเดียวปิดตามีเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อนวะแค่นั้นเองหมดละสามเนื้อเหมือนกันมังพยาก็เหมือนกันมังพยาเนี่ยมีนวะอยู่นี่มีสามเนื้ออันนี้ก็มังพยาก็เหมือนกันว่าพิมพ์ตาพิมพ์ใบโพรุ่นแรกรุ่นแรกของสมเด็จยานสมเด็จยานนะสมเด็จในใบโพก็รุ่นแรกใบโพก็รุ่นแรกปิดตาก็เป็นรุ่นแรกรูปสมเด็จอยู่ในใบโพนี่มีหนึ่งพระปิดตาสองอะไรนะอะไรใบโพนะรูปสมเด็จยานไม่ใช่รูปเหมือนใบโพหรืออะไรรูปเหมือนใบโพรูปเหมือนใบโพเนี่ยมีหลายเนื้อรูปเหมือนใบโพยังมีหลายเนื้อเอาเนื้อของเนื้อง่ายคือทองคำถ้ามีตาพิมพ์ใบโพเนื้อทองคำรูปเหมือนใบโพเฉยรูปเหมือนใบโพยืนยันสมเด็จพระยานเนี่ยรูปเหมือนใบโพนะต้องเขียนว่ารูปเหมือนใบโพใบโพต้องเขียนรูปเหมือนใบโพรูปแรกปิดตาพิมพ์ใบโพเป็นใบโพหมดเลยตอนนี้
ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่ามีเนื้อทองคำทองขาวเงินนะว่าภาษาละมันเป็นรูปเหมือนสัตตะนี่ไม่มีภาษาไม่มีเออนั้นไม่มีมีนวะมีสัตตะไม่มีเหรอไม่มีมีนวะอย่างเดียวเนื้อทองคำทองขาวเงินนวะเออแค่นั้นรูปเหมือนเลยรูปเหมือนนี่ไปโปมี3เนื้อเองไปโปมีเนื้ออะไรบ้างมีทองคำมีเงินนวะแค่นั้นในส่วนที่ไฟเป็นสตาร์นี่โลหะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยทำสตาร์นี่จะทำในมีผ้าสูงเดียวในส่วนที่ไฟเป็นสตาร์คือสีรูปเหมือนจะสีสตาร์ทั้งเจ็ดนาวาตาไม่ตาไหมตาไม่มีการเอาโลหะ9ชนิดมาผสมกันเรียกว่านาวะนานอายุนานไปก็จะเป็นกัดดำโดยธรรมชาติจะดำขึ้นมาแล้วถ้าเอามาผัดเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีปัจจุบันแล้วทิ้งช่วงไว้ปี2ปีถึง10ปีตอนนี้ก็จะดำเหมือนเดิมเอาพูดอันไหนต่อไปนี่คือต่อไปอะไรเกี่ยวอะไรนี่จบแล้วปิดตาปิดตากับรูปเหมือนจำนวนสร้างแล้วก็พระเกจิที่มาปลุกเสกชุดเดียวกันแล้ววิธีการที่เราจะทำเพื่อไม่ให้คนเรียนแบบในตอนหลังวิธีการทำเพื่อไม่ให้คนไม่ให้คนสามารถเรียนแบบได้ในภายหลังปลอมได้หมดแล้วนะเรียนแบบปลอมได้หรือเรียนแบบแล้วก็พระเกจิ39องค์พระเกจิ39องค์ได้แล้วเรียนแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ววิธีการเราก็อย่างที่อยู่ทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยเป็นหนังสือที่ละเอียดที่สุดแล้วไม่เดี๋ยวของให้ละเอียดกว่ามีหนังสือกำกับหนึ่งหนังสือละชื่อกำกับหนังสือวุฒิบัตรหนังสือหนึ่งเล่มวุฒิบัตรหนังสือเล่มหนึ่งละวุฒิบัตรเล่มคนที่จองทองคำอ่ะอย่าแจกหนังสือหนึ่งเล่มผมจำได้มีหนังสือมีวุฒิบัตรแจกมีแจกให้คนที่จองเราจองรูปเหมือนรูปเหมือนทองคำจะได้รูปเหมือนเนี่ยมีทองคำมีอะไรมีเงินมีทองคำมีรูปมีเล่มให้เล่มหนึ่งครับเราคนเดียวไม่ได้นั่นแหละโอ้โหโบราณตามันจริงแล้วไม่ว่าจะเป็นพระผมหรืออะไรทุกองค์เลยนะจะมีหนังสือแจกให้เล่มหนึ่งครับผมคือสูจิบัตรไม่ใช่เป็นใบที่ใบหนึ่งเอาไปใบหนึ่งเป็นเล่มนั่นสูจิบัตรก็คือเล่มนั่นเล่มวิธีปลูกแสกเล่มวิธีเล่มชื่อครับเจ้าของพักของทุกองเลยอยู่ในเล่มนั้นเบอร์ก็เบอร์ก็คือเจ้าของเลยเบอร์เจ้าของก็อยู่ในนั้นเลยแล้วก็เจ้าของก็รู้เบอร์อื่นๆองค์อื่นๆว่าของใครบ้างอะไรพวกนี้ถ้าใครอยากได้พระชุดนี้ก็มีเบอร์โทรศัพท์ด้วยซ้ำไปโอ้ยมันทั่วไปก็มีไม่ใช่ทั่วไปมีเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของพักได้ซ้ำไปมีเจ้าของพระไปแล้วแต่ก็จะบอกไปแล้วป่านี้ครับผมไปเยอะแล้วคนที่จองไปแล้วแจ้งแล้วไปแล้วมีแจ้งชื่อรวมที่ผู้สั่งจองเราก็คนที่จังสั่งจองเนี่ยเขาก็เขียนรายชื่อคนจองมีองค์เยอะไม่หรอกพี่ไม่ต้องไปลงหรอกเราก็เขียนเราก็มีหนังสือกำกับแค่นั้นก็จบแล้วเราก็มีนั่นแหละเขียนว่ามีหนังสือกำกับแค่นั้นก็พอละมองไปมีสูติบัตรกำกับให้ทุกองค์แค่นั้นเนี่ยพอละเดี๋ยวเวลาไปลงได้ไงองละเล่มองละเล่มไม่ใช่องละใบนะองละเล่มคุณได้เนื้อนาวาคุณก็ได้เล่มนาวามีทั้งหมดกี่องค์2999องค์ก็2999เล่มคุณสั่งจองโยม3องค์ก็เอาไป3เล่มซึ่งเสียเงินตรงนี้เยอะมาก10กว่าล้านค่าพิมพ์หนังสือค่าพิมพ์หนังสือเป็นกี่ล้านนะ10กว่าล้านค่าพิมพ์หนังสือ10กว่าล้านโอ้โหเป็นตรงเลยมารับที่นี่แหละ โอ้โหเราไปแบกจ่ายเขา โอ้โหแจกนี่ไม่หวัเป็นตรงเลยแต่ละเจ้าค่าทำหนังสือเล่มหลายเล่มอะไม่ได้เล่มนี้เล่มเดียวนะไอ้นี่เล่มรวมนี่เล่มรวมตอนแต่งไม่ใช่เล่มมันมีเล่มบางกว่านี้เล่มบางแล้วเป็นชื่ออย่างเดียวเป็นรายชื่อคนที่จองพระชุดนี้แล้วคนที่แล้วพระที่ตอนหลังเนี่ยคนที่เขาได้แต่ว่าเขาไม่ได้มาวันจองเขาไม่ได้มาตอนในกำหนดมีไหม
มันมีมีจำหน่ายเปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนชื่อมีมีจำหน่ายแล้วนั้นมีลงชื่อไม่ใช่มันเลิกลงแล้วทำเล่มนี้ออกปุ๊บแล้วก็ไม่ก็จะเดินหน้าก่อนหน้านั้นเปลี่ยนชื่อได้เรามีใบเปลี่ยนชื่อมีใบเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะแกล้งเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเปลี่ยนผู้ครอบครองเปลี่ยนผู้ครอบครองโดยที่มาแจ้งให้ทางนี้ก็จะเปลี่ยนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วไม่เปลี่ยนให้ไม่มีแล้วนี่หลังอย่างนั้น10ปีแล้วไม่เปลี่ยนไม่มีไอ้นี่คือเล่มรวมละรวมละไอ้นี่ไม่มีละนั้นเล่มจะเป็นเล่มเล็กๆเล่มใบเล็กอ่ะนะไม่เล่มหนังสือเล่มหนังสือกี่บาทเล่มเล็กกว่านี้นิดเดียวเล่มประวัติหนังสือที่สั่งจองพระจะเขียนว่าอย่างไรไม่ดีเล็กกว่านั้นนะครับไม่ถูกติดเลยเล่มไม่ถูกภาษาที่แต่จริงๆอะมันคือเล่มสืออะไรเล่มสั่งจองไม่ใช่สั่งจองนะเล่มถูกจิบบัตรเป็นถูกจิบบัตรเป็นเล่มอะก็เป็นง่ายๆครับซึ่งไม่มีใครทำยังสร้าง 9,999 องค์ในเล่มนี้ก็ 9,999 องค์แล้วก็มีผมที่หนึ่งของกายที่สองของกายเป็น9,999ไหนที่แผ่นซีดีพวกนี้ทั้งปีมีปิดตาปิดตามีหรือเปล่าวะมันไม่มีปิดตาหรือว่ามีใบสูงเยอะแล้วพวกที่เอาไปลงเขียนลงได้หมดไม่ใช่เดี๋ยวผู้ให้คนละใส่นั่นแหละไปให้ให้เขียนให้ให้ไปแล้วจะให้ไตเทพสัมภาษณ์อะไรนี่เนี่ยนี่เนี่ยพูดแล้วเสร็จแล้วเป็นการบันทึกสดเลยครับไม่มีการอันนี้เป็นการบันทึกสดแต่ทีนี้ประเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องพระสมเด็จพระละคังก็สุดเดี๋ยวเรื่องคุยสมเด็จโอ้ไปคุยสมเด็จละนี่หมายถึงเล่มนี้เนี่ยผมเคยให้เขาถามนะให้คนอ่ะจำเก่งเอาไปเลยจบแล้วของพี่ชงเดือนเลยมันเขียนไม่ได้วะเมื่อกี้ท่านบอกวิธีทำเรื่องไม่คนตอบคำปลอมคือทำหนังสือเจ๋งไม่ใช่เดี๋ยวผมจะอธิบายพี่ง่ายๆให้เดี๋ยวเนี่ยคือรุ่นนี้อันไหนเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับพี่ในการสร้างรุ่นนี้รุ่นนี้เหรอไม่มีนะในฐานะนักคนที่มนพักนี่คือว่าปัญหาก็คือบางคนไม่เข้าใจว่าการนิมนต์พระไม่ใช่ว่านิมนต์พระได้ง่ายเราต้องไปตัวเองเอาใบฎีกาเนี่ยไปส่งกับเบอร์ก็องค์เลย39องค์ต้องไปด้วยตัวเองต้องไปด้วยตัวเองเออสมัยก่อนต้องไปด้วยตัวเองไม่มีโทรศัพท์มีบางองค์ก็ได้บางองค์ไม่ได้เลย39องค์ไม่ขอเดินต้องไปขับรถไปนะไปจังหวัดดูว่าคุณจะต้องไปเองหมดอาจารย์อีกก็ต้องไปพอดีหลวงพ่อหยอดเราไล่เลยพ่อหยอดโอเคใกล้แล้วก็ไปอีกสามเลยนี่ว่าผู้ที่มาจองเนี่ยผู้ที่มาจองเขาจะได้อะไรไปในวันนั้นในวันจองวันจองก็คืออะไรใบแล้วใบจองใบจองได้ใบจองหลังจากตกเสกแล้วอีกกี่วันเสกแล้วได้อีกเกือบเดือนนึงอ่ะแล้วได้ของออกแล้วของแล้วของจะได้อะไรไปบ้างอันเนี้ยกลุ่มร้านค้าที่รับจองเนี่ยจะลำบากกว่าร้านค้าทั่วไปร้านค้าที่รับจองเนี่ยเขาจะต้องเขียนรายชื่อมาหมดเลยใครจองสมมุติแต่จะสมมุติให้สมมุติว่าใบโพเบอร์ที่เขาได้ใบโพทองคำก็จะมีรายชื่อคนที่สั่งจองในสมุดหนังสือไม่ใช่คนที่นั่นน่ะคือเป็นคนจองเนี่ยร้านจองเนี่ยแล้วไปยังต้องส่งรายชื่อมาว่าจองทั้งหมดอันไหนกี่ไม่หรอกพี่ลมอย่างนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันไม่ได้เดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวตัดตอนให้ตัดตอนแล้วไปเขียนให้ว่าสมมติว่าพระนี่สร้าง500วันจองเนี่ยมีแค่300คนอีก200เนี่ยไม่มีชื่อใช่ไหมไม่มีอะไรมีชื่อเมื่อไม่มีชื่อแปลว่าพระนี่ปลอมหรือเปล่ามีชื่อหรือเปล่าไม่คนจองหมดคนจองหมดมีคนจองมีคนจองหมดจองหมดไหมจองหมดเกลี้ยงเลยนะไม่มีเหลือเลยเนี่ยเราต้องพูดให้ชัดไงว่าวันจองนั้นจองหมดเลยผมจะได้เขียนไว้ว่าเปิดจองกี่วัน
เดือนเดียวเองประมาณเดือนนึงเดือนเดียวก็จองหมดเลยเดือนคนก็จองหมดแล้วได้รับความสนใจจองเต็มหมดเต็มหมดเปิดสั่งจองต้อง3ที่อืมเต็มหมดที่นี่จองที่สมาคมจองเต็มหมดเลยมีศูนย์เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกอะไรแล้วตอนนี้คือถ้าจองหมดเนี่ยทุกคนก็จะมีรายชื่อมีเบอร์มีอะไรมันก็ชัดเจนหมดแล้วแต่ถ้าสมมติว่า500องค์จองไป300 200เนี่ยไม่ได้จองเนี่ยไล่ไอ้ที่มันไม่ได้จองมันไม่มีชื่อเลยจ้ะนี่ไม่ได้จองมันจองก่อนที่จะพานี้พาชุดนี้จองหมดพาชุดนี้จองหมดจองหมดเลยก็มันชื่อไม่มันชื่อยังมีไม่มีเหลือเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นศูนย์จองยังมีโควต้าไปคุณก็มีโควต้าให้เหรียญนึงเท่าไหร่นั้นเองต้องการ100มีโควต้าทุกปีแต่คุณปล่อยจริงๆได้แค่80มี20เนี่ยยังอยู่ในครอบครองของคุณเราก็สูติบัตรก็ลองว่าคุณน่ะของมี20นอกนั้นก็มีชื่อมาทำอะไรนะไม่ได้เขาให้ศูนย์สั่งจองปุ๊บเหลือที่เหลือนั่นน่ะไปสมาคมเข้าคิวน่ะเงอวันนั้นน่ะโอ้อันนั้นมีเนื้อเดียวเนื้อเดียวเลยเขาก็ไปจองที่สมาคมเลยที่เหลือนะเขาก็ไปจองที่นั่นเหรียญเดียวมันเหลือที่เหลือเท่ากันมีได้เหรียญเดียวนะโอ้นั่นล่ะตอนนั้นที่เหลือในเป็นอยู่ในสมาคมเอาเขาจะมีการจัดสูตรนั้นต่อไปจำนวนการสร้างที่บอกไว้นี่บอกหมดเลยเนี่ยเมื่อกี้นี้เราพูดถึงจำนวนการสร้างใช่ไหมมีไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีการสร้างไม่มีไม่ใช่สร้างจำนวนในนี้ไม่ได้ลงเขียนต้องมีเล่มหนึ่งเล่มนี้ไม่เล่มนี้มีเหรอตอนนี้เราหมดเลยมีแล้วบอกว่าไปพอบ้านตรงนี้อ๋อมีอ่ะมีนี่มีดูดิทุกอย่างมีหมดอันนี้มีจำนวนสร้างจำนวนสร้างเช่นสมมติว่าชนิดเนื้อทองคำจำนวนสร้าง 1,288 เหรียญเมื่อก่อนเยอะเลยหาที่เราพูดกันอยู่เนี่ยที่ใบโพเรากำลังสัมภาษณ์กันในใบโพอยู่นี่เราสัมภาษณ์เรื่องของเนี่ยเดี๋ยวทองคำก่อนเราเอาอะไรก่อนดีเนี่ยใบโพนี่อันนี้นี่เหรียญอยู่ไม่ได้นี่เกินละทองคำเอาทองคำก่อนทองคำจำนวนสร้างอะไรบ้างเยอะ2,399 2,999นี่อะไรใบโพอ่ะลูกเหมือนใบโพทองคำนะเมื่อก่อนสร้าง 2,000 กว่าปีนี่เลยอ่ะนี่ไงอ่ะจำนวนสร้างเห็นไหมตกใจไหมเนี่ยคนนี้ทองคำใครเห็นไหมทองคำสร้าง 2,000 กว่าเหมือนใบโพ999พิมพ์อุ้ยทองคำเนี่ยเคยเห็นป่ะทองคำแท้ลูกเหมือนทองคำแท้ด้วยแล้ว 2,999 แล้วก็ทองเงิน2,000เท่าไหร่เนี่ยได้ท่า2,999 2,999 2,999 2,999 ต่อไปเงินเกือบเป็นหมื่นอ่ะเงิน9ปัจจันนท์เงินเนี่ยเนี่ยเงินใบโพชนิดเนื้อเงิน9,999 9,999โอ้โหนวะนวะเหมือนกันเดี๋ยวไปนวะนี่อย่างเงี้ยมันชัดไปเลยหมดเนี่ยอยู่ในวันเดือนไปหมดเลยคนได้เห็นรูปแบบที่สมัยก่อนเขาสร้างเขาพวกสร้างไม่ใช่ธรรมดาไม่เกินแล้วมันอยู่ข้างหน้าเหมือนเงินอ่ะเดี๋ยวไปเปิดเจอเนี่ยนวะเนี่ยทองคำสร้างเนี่ยนวะพันเก้าสิบเก้าโอ้ยเนี่ยสมัยก่อนทองคำหมดแล้ววัดเอาพอเนื้อเงาดำเก้าพันเนื้อนวัดแก่ทองนะแก่ทองแบบแก่ทองจำนวนสร้าง9,999องค์เห็นไหมสามเนื้อนี้ก็พอแล้วหมดแล้วพอแล้วหมดแล้วต้องบริบูรณ์เลยนี่รูปแบบแล้วต้องบริบูรณ์ก็คือจำนวนสร้างนี่ทั้งเนื้อไอ้ปกโพแล้วก็ปิดตาปิดตาอย่างโอ้ยยังไม่ที่ลูกเหมือนกับลูกเหมือนปิดตาปิดตาปิดตาเอาปิดตาอยู่ข้างหลังต่อไปปิดตาเนี่ยทองคำเอาทองคำปิดตาเออแล้วเนี่ยชัดเจนปิดตาแล้วทองเท่าไหร่น้อยนะนี่น้อยกว่าชื่อพระปิดตาพิมพ์ใบโพครับผม
เนื้อทองคำครับจำนวนสร้าง799อันนี้น้อยกว่าได้799จำได้เลยเอานี่นั่นเงินพระปิดตาพิมพ์ใบโพเงินเนื้อเงินครับจำนวนสร้างเกือบหมื่น 5,900 องค์อันนี้ทำไมถึงอย่างนี้เอาแล้วว่าสร้างไม่ถึงก็สร้างไม่ถึงจองไม่ถึงก็สร้างไม่ถึงระวังเอาไปพระปิดตาพิมพ์ใบโพเนื้อนวัดจำนวนสร้าง 9,999 องค์เห็นไหม 9,999เกือบหมื่นนึงอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วมีสามเออก็อย่างละสามเนื้อเองไงก็อย่างละสามอย่างละสามอ่ะแล้วก็ง่ายง่ายอย่างง่ายอยู่เนาะง่ายแล้วก็หมดแล้วใช่แล้วก็มีนำพยานในเบนโพเดี๋ยวไปเอาเมื่อกี้ที่ท่านเอาปิดตาที่จะถ่ายไว้เออผมจะได้ชัดเจนดิรูปเหมือนเบนโพเดี๋ยวเงินนี่เขาทำก่อนเขาทำกันนี่ทำมาสร้างตอนนั้นมีใครกล้าสร้างทองคำ 2,000 กว่าองค์ไงเออชี้ได้ชี้ชี้แค่ไม่กี่ร้อยองค์ยังไม่หมดเลยเอาอันนี้เป็นหลักว่าเพราะว่าต้องไปเอาเขียนตรงนี้ไงส่วนเมื่อกี้ท่านบอกไปหมดแล้วอันนี้รูปเหมือนรูปเอาตัวผมรูปเหมือนมากอันนี้รูปเหมือนใช่ไหมตาอันนี้ติดตาอันนี้ติดตาไม่ใช่รูปเหมือนรูปเหมือนแล้วครับรูปเหมือนเขาตัวอย่างครับทีเดียวครับครับครับพี่ได้แล้วรูปเหมือนเป็นนี่ปิดตาป่ะปิดตาเนี่ยครับครับเออปิดตาเนี่ยต้องการชี้ให้นี่ๆปิดตามีต้องชี้อย่างนี้แต่ร้อยกว่าองค์เลยปิดตาไม่ต้องคำมากโอ้โหแจ๋วเลยชัดชัดเลยนะชัดครับเมื่อบอกจำนวนนะนี่ต้องการก็พิมพ์ให้เขียนให้ตรงนี้ตรงนี้พิมพ์ไม่ได้นะปิดตาพิมพ์ใบโพถ้าไปเขียนปิดตาใบโพชุดก็ไม่ได้รุ่นแรกรุ่นแรกต้องให้ครบตรงนี้เลยตัวเนื้อเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าทองเป็นอะไรคือร้อนต่างที่สร้างนี่รุ่นแรกหมดรุ่นแรกโอเคอย่างเงี้ยนี่ก็รุ่นแรกครับท่านโอเคขอให้บุญมากนี่จะได้ตัดแจ้งจบไหมจบจบก็ได้นางพญาไปโบเนี่ยก็รุ่นแรกเหมือนกันเพราะว่ามันจบที่ว่าเราจองใจหมดเลยหมดชุดนี้หมดทองจะทำมันถือได้มีบันทึกไว้หมดไม่ใครเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของถูกไหมมันก็สะดวกถ้าจะเป็นเหลือนี่ดิพอตอนสรุปสุดท้ายนะครับท่านถึงแม้จะข้อมูลแค่นี้แค่เป็นฉบับย่อยๆครับถ้าต้องการเนื้อหารายละเอียดที่เพิ่มเติมติดต่อได้ที่ประธานคนใหม่นี่เล่นเดียวรู้หมดว่ายอดสร้างเท่าไหร่รู้หมดแต่เขาทำในเล่มเดียวเนี่ยสักเอ้ยหนังสือนี้ส่งไปไหนบ้างคุณจะเล่มนี้ส่งไปไหนบ้างโอ้นานมันได้ส่งไปที่ไหนบ้างเมื่อก่อนนี้ให้ฟรีครับแจกฟรีคนที่จองทองคำอ่ะแจกฟรีด้วยโอ้โหเนี่ยเราเป็นคนไปจ่ายเพราะว่าประเทศนะแจกฟรีแล้วก็เข้าไปถ้าจะหาก็ไปหาห้องสมุดขอสมุดแห่งชาติอาจจะมีถ้าไม่ขอมานี่ไม่ได้ครับแจกให้ทั่วห้องสมุดทั่วประเทศมันยังมีเล่มเดินเล่มเล็กกว่านี้เป็นสีแดงนั่นเล่มเล็กเล่มเล็กกว่านี้คือเล่มรายชื่อก็ไม่รู้ไปที่โรงเรียนดังๆห้องสมุดมีแน่นอนไม่มีถ้าเขาไม่ขอมาไม่มีไม่มีไม่มีถ้าไม่ขอไม่มีถ้าขอมาแล้วเราก็ตรวจสอบว่ามีจริงแล้วเราถึงจะไอห้องสมุดวัดปวรน่าจะมีเสียกล้าพูดวันนี้เนี่ยที่ให้มาทำข่าวกันตรงเนี้ย มาทำตรงเนี้ยทำไมต้องมาทำเรื่องนี้อยู่ก็กลัวคนลืมเอออย่างเงี้ยอยากให้ท่านพูดแต่ย้อนยุคย้อนไม่ใช่ให้ท่านพูดแค่ว่ากลัวคนลืมนะย้อนยุคพูดยังไงให้ถึงได้เขียนแล้วคนอ่านได้รู้เนี่ยอย่างเล่มนี้คนลืมเนี่ยพูดง่ายง่ายที่ไม่อยากให้คนลืมไม่ใช่ที่ทำเล่มนี้อาจารย์อะไรผมจะได้เขียนว่าการที่เรามาพบกันวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการที่จะอะไรอย่างนี้ทำนองที่ว่าเรามาทำเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับสมเด็จยายเพราะว่าเป็นชุดที่ก่อนหรือหลังจากชุดนี้ก็ไม่มีการทำละเอียดเท่าชุดนี้ชุดนี้ละเอียดที่สุดในขบวนการสร้างภาคใหม่ไม่ผมจะพูดให้ฟังได้ง่ายเขาเวลาคนสร้างนี่ไม่มีใครเหมือนเสียกล้าเออ
แล้วประวัติเขาสร้างเขาจะมีบันทึกอาจารย์เนี่ยค่อยๆว่าไปเดี๋ยวทบทวนอีกทีจะได้เขียนไงว่าเนี่ยเรามาพบกันวันนี้เนี่ยแล้วก็มาเขียนเรื่องตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของมีเยอะแยะต้องการขายนะไม่ใช่หมดไปนานแล้วหมดแล้วไม่ใช่แต่ว่าทำไมต้องมาเขียนให้มันเจ๊ตังค์ทำไมอ่ะเขียนนี่มันต้องเสียตังค์เลยใช่จะบันทึกความทรงจำนี่นะบันทึกความทรงจำผู้สร้างสื่อจะได้ยินจากปากของผู้สร้างโดยตรงและก็เพื่อสืบทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาว่าความประวัติความเป็นมาเช่นไรอย่างนี้เป็นต้นคนอ่านเออเราเป็นคนรุ่นหลังเนี่ยก็สามารถที่จะมาอ่านได้ถูกไหมก็เพื่อสืบทอดให้กับชนรุ่นหลังได้ศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องรู้หมดเลยนักสร้างก็ควรจะใช้เป็นแบบเหมือนกันเพราะว่ามีการรันหมายเลขมีการควบคุมไม่มีคนเรียนผมจะเขียนแล้วนะท่านว่าผมจะเขียนละเมื่อกี้ท่านว่าเป็นฉากเลยตอนนี้ผมจะเขียนให้ท่านว่ามาให้ใหม่แล้วประเดี๋ยวทุกคนจะได้ลองฟังดูที่ว่าที่ผมเขียนไปตามเนี่ยมันเข้าท่าไหมถ้าไม่เข้าท่าจุดเสริมไม่ได้ท่านเสริมท่านเล่าไม่ได้ท่านจะไปพูดสั้นมันเป็นไรสนุกท่านสนุกมาดูสนุกลงให้เฮียก้ากับผมต้องให้ท่านก้าตั้งเฮียก้ากับผมใช่ใช่เราเป็นอธิบายวิธีการพูดก็พูดได้ใช่ก็เนี่ยแต่ว่าข้อมูลพูดข้อมูลไม่ได้เอาชื่อท่านมาลงแต่วิธีการท่านพูดมาเนี่ยแน่ถูกต้องใช่เมื่อกี้ผมฟังแล้วมันถูกเลยท่านพูดเนี่ยเพราะท่านเป็นผู้เป็นนักวิชาการวิชาการครับอาจารย์เลยการพูดก็พูดได้ถึงจะได้คำพูดจากท่านมาเขียนข้อวัตถุประสงค์ท่านต้องรู้ข้อมูลรู้ข้อประสงค์ที่มาพบกันวันนี้เนี่ยท่านเจริญวัตถุประสงค์ที่มาพบกันวันนี้เอาละหนึ่งเพื่อ